แค่ไหนนุ่นหนักแน่ๆเกือบ40มิลแล้วพี่และยังสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเราต้องไม่โทรแจ้งหรอพี่พายุมาแน่ๆค่ะพี่ออสคะหนูคิดว่าภาคเหนือน่าจะมีปัญหาค่ะรีบแจ้งเตือนภัยโซนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนค่ะก็แค่ข้อมูลแค่นี้เนี่ยนะลืมเรื่องนี้ไปเลยเจ้าหน้าที่ของอุทยานยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทีมหมูป่ายังไม่ออกมาจากถ้ำหลวงตั้งแต่เมื่อคืนวานมันซับซ้อนมากกว่าที่เราคาดการณ์กันไว้การที่จะเร็วออกมาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย We have two enemies right now weather and water We're going to need extremely fit divers We're SEALs We're trained for combat diving We've never done this before Whatever you believe in these boys What happens when one of those boys dies? Because we both know that's going to happen. So are we just going to walk away? แล้วพอจิตของเราสงบเราก็จะหาวิธีก้าวผ่านความกลัวไปได้ The water is rising. The boys will be cut off from the outside. Not even the best cave divers in the world would be able to get back in. หนูมีแต่ความเชื่อเท่านั้นแล้วค่ะว่าลูกชายหนูอยู่ในนั้นถ้าจะไปก็ไปด้วยกันแย่งกันอยู่ด้วยกันหมดแย่นะแต่พี่ก็หวังว่าพวกคุณทุกคนจะดูแลกันได้กันเหมือนเป็นครอบครัวนะแม่กูเคยบอกว่าความกล้าคือไม่ใช่ไม่กลัวแต่ถึงมึงกลัวมึงก็ต้องทำใช่ไหมล่ะ